ตบลงครับไล่มาเป็น1ต่อ1ครับทีมไทยนี้ก็อยู่ในชุดเสื้อสีขาวนะครับเลยตัวใส่โดยทัชชูอ่อนเราเป็นแชมป์มาแล้ว10สมัยติดต่อกันนะครับรวมทั้งหมดนั้นก็เป็นแชมป์มาแล้วถึง12สมัยด้วยกันยังเปิดบอลแรกได้ดีครับและบอลหัวเสาอย่างนี้ติดบล็อกของผู้เล่นอินโดนีเซียครับถือว่าบล็อกได้ดีครับจังหวะนี้เป็นแต้มของทางฝั่งอินโดนีเซียครับขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อ1ครับ8ครั้งหลังสุดนะครับทีมไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นเจอกับเวียดนามมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าปีนี้เวียดนามไม่มาตามนัดครับแพ้ให้กับอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศอัชรพรครับขึ้นตีบอลหัวเสาลูกนี้อินโดนีเซียยังรับกลับมาได้ครับแล้วก็ตีแก้ไขกลับมาพุทธาเซตไปให้ตีหัวเสาอีกครั้งหนึ่งและจังหวะนี้ขึ้นตีจังหวะแรกเลยครับอัชรพรแก้กันมาแล้วในรอบแรกนะครับทีมไทยชนะไป3เซตรวดนะครับก็พอจะรู้มือรู้ทางบอลกันอยู่นะครับบอลเสิร์ฟของไทยครับอาจจะเซตบอลโค้งหัวเสาไปไทยก็ยังรองไม่ได้ลุสระเซตมาให้อัชรพรตีติดบล็อกชัชวอนยังรองไม่ได้ครับและเซตไปหัวเสาให้พิมพิชญาขึ้นตีบอลลูกนี้เป็นแต้มของทีมไทยครับรับไม่อยู่นะครับทางลูฟตี้มูเทียร่านะครับผู้เล่นของอินโดนีเซียครับเรากลับขึ้นมานำครับ3ต่อ2มุมกล้องก็อาจจะทำให้ดูยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ากีฬาชนิดนี้เดิมทีนั้นมาเลเซียเขาไม่ยอมที่จะถ่ายทอดสดแต่ว่าทางไทยเราเองก็พยายามนะครับที่จะนำเอาสัญญาณนั้นมาให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลได้ติดตามชมกันเพราะว่าณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าวอลเลย์บอลนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนกีฬาชาวไทยเรามากพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่มาพลิกเน็ตนะครับชัชวอนยังรองได้เซตมาหัวสาวอีกครั้งหนึ่งอัชรพรนะครับต้องแก้ไขไว้ก่อนครับโอ้โหแล้วตอนนี้ต้องยอมรับว่าเขาตีบอลดีจริงนะบอลจากแนวหลังขึ้นมาแรงเลยครับอินโดนีเซียพลิกกลับขึ้นมานำเราอีกครั้งเป็น4ต่อ3นะครับเกิดมาบอลแรกเราดีครับแล้วบอลเร็วครับไหลหลังไปให้กับทางปื้มจิตครับขึ้นตีไม่มีบล็อกเลยฮะบอลเร็วทำให้บล็อกของอินโดนีเซียนี่ขึ้นไม่ทันนะครับพิมพิยาเสิร์ฟบอลแรกของอินโดนีเซียเขาก็ดีเหมือนกันครับบอลโค้งหัวเสาลูกนี้พิมพิยายังงัดขึ้นมาได้และอัชรพรครับขึ้นตีประคองแก้ไขไปก่อนอินโดนีเซียบอลหัวเสาก็ยังทำอะไรไม่ได้และอัชรพรครับลูกนี้ดีครับขึ้นตีบอลนี่เรียกว่าตีวางครอสนะครับฉีกไปยังที่ว่างนะกลับขึ้นมานำอีกครั้งครับ5ต่อ4บอลเสิร์ฟของเราสื่อว่าเสิร์ฟตัดเกมรุกของเขาดีรุกจากด้านหลังครับอินโดนีเซียและตีบอลลูกนี้ออกไปด้วยครับคะแนนกลับมาเป็นเราที่ห่าง2คะแนนนะครับ6ต่อ4ครับเราก็มีทั้งดาวรุ่งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์นะครับอย่างตุ้มกิตติศราลงไปบอลหัวเสาของเขาอิยานุษย์ยังรับบอลแรกได้แล้วจังหวะขึ้นตีบอลไม่ถนัดเท่าไหร่ครับอัชรพรต้องตีแก้มาแล้วครับเป็นโอกาสของไทยครับไหลมาให้กับทางตุ้มกิตครับตีทัชบล็อกออกไปครับเป็น7ต่อ4คะแนนเริ่มห่างแล้วครับตีเร็วของเริ่มเจ็ดนี่ไปโดนบล็อกของผู้เล่นอินโดนีเซียออกนะครับบอลเสิร์ฟของไทยเรานะครับคราวนี้เสิร์ฟแรงอินทิยา
อินโดนีเซียก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีเลยครับในซีเกมปีนี้ครับ5ครั้งหลังสุดในอินโดนีเซียได้เพียงแค่เหรียญทองแดงแต่ว่าปีนี้ทะลุผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เสิร์ฟเสียไปเองครับทีมไทยขึ้นนำ8-5ก็เป็นช่วงเวลานอกทางเทคนิคนะครับคะแนนยังถือว่าเว้นช่องว่างช่องห่างได้ดีนะครับ8-5นะครับรอบแรกที่เจอกันนั้นทีมไทยเอาชนะไป25-12 25-13นะครับแล้วก็25-7ขออภัยฮะเราชนะไป25-18 25-16แล้วก็25-10นะเรานี่ยังไม่เสียเซตเลยนะครับครับก็อยู่ในสายเดียวกับอินโดนีเซียแล้วก็สภาพเมียนมานะครับในรอบแรกสำหรับทีมพลบอลหญิงของไทยเราในขณะที่อีกสายหนึ่งก็เป็นเวียดนามฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียตั้งแต่ซีเกมที่เชียงใหม่ฮะทีมไทยเราก็คว้าแชมป์มาได้โดยตลอดทุกครั้งครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราเองก็หวังว่าจะมีเหรียญทองกลับไปครับบอลเข้ามือเซ็ตครับหน้ามีหลอกนิดหนึ่งมุสลาให้ปื้มจิตตีบอลเร็วครับอาร์ตอินโดนีเซียต้องแก้ไขจากแดนหลังมาครับมุสลาโยนมาหัวเสาพัชชุออนขึ้นตีติดบล็อกลงในแดนไทยฮะติดบล็อกแต่ว่าอยู่ในเส้นเลยครับเป็นแต้มของทางฝั่งอินโดนีเซียครับไปมาเป็น6-8นะครับเดี๋ยวหน้าของอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับบอลแรกของเราเข้ามือเซตแบบนี้ก็เรียบร้อยครับปื้มจิตขึ้นตีสบายครับลูกนี้ไหลยาวไปเข้ามือของปื้มจิตถึงขาวนะครับเอาหัตถยาลงไปครับสำหรับทีมไทยแต่ไม่แรงบอลแรกไม่ถึงจะดีมากครับเซตบอลโค้งหัวสาวไปอาร์ครับเราบอลแรกมาเข้ามือมุสลาแล้วให้ปื้มจิตตีจากแดนหลังนานๆเห็นนาทีฮะบอลหัวสาวของอินโดนีเซียติดบล็อกเราเต็มๆครับเขายังแก้ไขกลับมาได้มุสลาล็อกเป้ามาให้กับทางหัตถยาครับขึ้นตีบอลลูกนี้สวยครับ10-6โอ้ทำได้ดีครับจังหวะนี้หัตถยาบำรุงสุขนะครับตอนแรกนี่ผู้เล่นของอินโดนีเซียเกือบจะเสียไปแล้วนะครับยังขุดขึ้นมาได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแต้มก็เป็นของเรานะครับก็นำห่างไปเป็น4แต้มนะครับจะถือเป็นเกมที่ทีมไทยของเราเองก็น่าจะเล่นได้แบบสบายๆนะครับใครก็ประมาทไม่ได้นะครับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานั้นอินโดนีเซียก็ชนะเวียดนามไป18-25 25-21 29-27 15-25แล้วก็15-13ก็ชนะไป3-2เซตถือว่าสูสีเลยนะครับอินโดนีเซียกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศนะครับเรื่องจิตเสิร์ฟครับสวัสดีครับครับรับล้นข้ามเลยครับมุสลาเซตมาให้หัตถยาขึ้นตีไม่ถนัดเท่าไหร่เป็นโอกาสของอินโดนีเซียลุกจากแดนหลังเหมือนกันเขาตีบอลเต็มมือดีเหลือเกินครับครับนี้โอ้บอลแรงครับเรารับแล้วล้นครับบอลจากแนวหลังของอินโดนีเซียถือว่าใช้ได้เลยครับลูกนี้เดี๋ยวละหน้าเสิร์ฟเสิร์ฟได้หนักดีครับแต่ว่าพิมพ์ชิยาเองก็รับบอลแรกดีไทยมีโอกาสที่จะได้เปิดจมูกเข้าใส่ครั้งนี้ครับชัชชุออนตีประคองข้ามไปก่อนอยู่ที่บล็อกแล้วครับคราวนี้ยังรองไว้ได้ครับมุสลาชัชชุออนขึ้นตีติดบล็อกของมาเลเซียแล้วก็เขางัดขึ้นมาไม่ได้ครับ11-7ครับโดนบล็อกแต่ว่าบอลไม่ได้ข้ามมาฝั่งเรานะครับอยู่ในดินแดนของเขาเองนะครับ
คะแนนเริ่มฉีกห่างออกไปเรื่อยๆครับ11-7มิสราเซอร์ครับบุนเจราสเซตมาหัวเสาและตีบอลลูนี้ลงไปครับโดยวิลด้าขับทันทีนะครับหมายเลข17ฮะอูบอลทำแต้มให้กับทางอินโดนีเซียและจะเป็นคนเสิร์ฟครับวิลด้าเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ถึงดีครับไทยตั้งมาให้กับทางคุณสยาก็ถือว่าตีแก้ไขดีครับตีโดนมือบล็อกของผู้เล่นอินโดนีเซียออกไปครับ12-8จังหวะแรกนี่เรารับไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่าแก้ไขได้ดีครับประสบการณ์ของมิสราช่วยดีเยอะครับทัชชูออนมาบุญชีราเลือกเซตบอลโค้งหัวเสาแล้วก็เขาตีฉีกหนีบล็อกมาได้สวยมากครับตบบล็อกแล้วก็ตบติดเส้นเลยครับยังตามมาห่างๆครับอินโดนีเซียการรับบอลเสริมของเขาก็ถือว่ารับได้ดีรับเข้ามือเซตครับมิสราให้มาแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่าผู้เล่นอินโดนีเซียครับไปโดนตะข่ายนะฮะเป็นแต้มของทีมไทยครับบอลตั้งของเรานี่เรียบเน็ตเลยนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็บอกว่าอินโดนีเซียไปทำฟาวล์นะครับจังหวะนี้นี่ครับเขาถือว่ารับบอลแรกดีครับแต่ยังติดบล็อกของไทยครับติดอยู่ที่อัชราอัชราพรครับอัชราพรอันเดอร์ตั้งมาให้นุสราให้มาที่พิมพิทยาติดบล็อกเต็มๆเลยบอลหัวเสาครับพยายามขึ้นตบแต่ว่าบล็อกอินโดนีเซียนี่ทำได้ดีแล้วก็แหมมันลงอีกฝั่งหนึ่งครับเรารับไม่ทันนะครับ10-13ครับอินโดนีเซียเสิร์ฟบอลแรกพอได้อยู่ครับปลื้มจิตคุณตีบอลเร็วเขายังรับกลับมาได้เป็นโอกาสของไทยอีกครั้งหนึ่งยานุชให้ชัชชอนขึ้นตีจากแดนหลังอินโดนีเซียก็ยังเหนียวครับอาครับสู้กับทางปลื้มจิตและเป็นโอกาสของอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งขึ้นตีบอลหัวเสาลูกนี้ออกครับไม่โดนมือบล็อกของไทยเราด้วยครับบอลของชัชชูออนโมกศรีนี่บอลระยะจากเส้นหลัง3เมตรทำได้ดีนะครับก็จะเป็นพิมพิชยานะครับที่จะเป็นคนเสิร์ฟครับบอลแรกเขาไม่ดีแล้วต้องแก้มาติดเน็ตนิดหนึ่งนุสราเซตมาให้เข้าไม่ถึงบอลครับอัชรพรยังเป็นโอกาสของทางอินโดนีเซียบ้างเขาตีทะลุบล็อกมาได้ครับขึ้นไป2คน4มือนะครับปลื้มจิตกับนุสราบอลสุดท้ายน่าจะมาโดนปลื้มจิตแล้วก็มาลงในฝั่งของเรานะครับ11-14ครับอินโดนีเซียยังตามหลังอยู่3คะแนนก็ถือเขายังรักษาช่องว่างระหว่างคะแนนเอาไว้ได้อย่างดีนะครับไม่ให้เราหนีไปไกลมากนะอัชรพรตีติดบล็อกนิดนึงและเป็นอินโดนีเซียครับที่พลาดไปเองครับพยายามจะถอยกลับไปรับบอลนะครับ15-11ครับทีมไทยนำอยู่4แต้มเอาวิรัยวันอภิญญพงศ์นะครับกับตันกิ๊บลงไปฮะบอลแรกเขาเข้ามือเซตมินเจร่าเซตบอลให้ตีบอลโค้งหัวเสาแล้วผู้ตัดสินบอกว่ามันโดนมือผู้เล่นของไทยเราครับโดนมือบล็อกของไทยเราฮะมองจังหวะแรกด้วยว่าเขาตบล้นออกไปเองนะครับแต่ว่าโดนมือของเรานะครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ12-15เนี่ยเขาก็ยังไม่ให้เราหนีไปไกลนะครับทัชชูออนบอลแรกดีมากครับรับบอลเสิร์ฟลูกนี้เปิดเกมลึกได้สบายครับและนุสราก็เซตให้กับปลื้มจิตขึ้นตีเป็นแต้มของไทยนำ16-12ครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งจังหวะตบนี้ไปโดนลดตั้ง3ปีแล้ว17-12ครับปลื้มจิตเสิร์ฟบอลแรกต้องแก้ไขอีกครั้งหนึ่งครับแล้วคราวนี้
แต่เราก็ยังรอได้โดยวิลาวันอุสราเซตมาให้ชัชชุออนเข้าไม่ถึงจังหวะนี้ก็มีบ้างครับที่เกิดความผิดพลาดนะฮะพยายามจะแก้ไขครับอยู่ที่บอลห่างนะครับชัชชุออนเป็นแต้มของทางฝั่งอินโดนีเซียครับเสิร์ฟแรงมามีนุษย์รับเข้ามือของนุสลาแล้วก็ขึ้นตีลูกนี้สวยมากครับลงช่องว่างพอดีครับจังหวะขึ้นตีบอลเร็วของพัทยาบุรุษสุขน้ำหนักนี้ลงตรงกลางเลยครับเราเริ่มขยับหนีไป5คะแนนแล้วนะนุสลาเสิร์ฟไม่ข้างครับทำไมไรครับแลกกันแต้มต่อแต้มแบบนี้เราก็ยังได้เปรียบครับช่องว่างยังรักษาไว้ได้นะครับอินโดนีเซียห่างแค่4คะแนนนะครับเราดำครับ18ต่อ14ครับดูได้กับทีมของอินโดนีเซียจะเสิร์ฟในคะแนนนี้ครับส่งมาน่ากลัวอย่างลูกรับล้นไปแล้วครับปิยนุชอินโดนีเซียเล่นบอลจังหวะแรกเลยนะครับ15 18ต้องชมครับว่าเขาเสิร์ฟดีฮะลูกนี้พุ่งสายมาเห็นชัดเจนเลยฮะถือว่าเสิร์ฟตัดเกมรุกทีมไทยเราได้ดีมากครับอยู่ได้ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าคะแนนนี้จะทำได้เหมือนแต้มที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอยู่ได้เสิร์ฟมาชัชชุออนรับบอลแรกนิ่งดีครับแย่ครับนุสราเซตมาให้ตีบอลเร็วครับทำบอลแรกเข้ามือเซตอย่างนุสราต้องคำก็ถือว่าเกมรุกของเรานั้นมีโอกาสได้เปรียบในการที่จะได้แต้มครับ19 15ชัชชุออนเสิร์ฟมาบอลแรกคลีนบุญเจราเซตไปหัวเสาติดบล็อกของไทยแต่ว่าบอลมันออกนอกสนามนะครับเป็นจังหวะขึ้นตีบอลของมันกันนังนะครับหมายเลข9ของอินโดนีเซียนี่ครับบุญเจราครับมือเซตของอินโดนีเซียเสิร์ฟแต่มาบอลแรกของเราก็ยังพอได้อยู่ครับอาครับพิมพิยาก็กลั่นครับขึ้นตีบอลหัวสาวลูกนี้ติดบล็อกออกไปครับเรายังรักษาช่องว่างของคะแนนที่3ถึง4คะแนนนี้ถือว่าดีนะครับไม่เขาตามมาติดๆนะครับ20 16บอลล้นข้ามาแล้วนี่กัปตันจิ๊บทิปลงไปแล้วเขายังแก้ไขกลับมาได้ครับนุสลาให้ปื้มจิตตีบอลเร็วก็ยังเหนียวอยู่ครับอินโดนีเซียนุสลามาที่เก่าอีกครั้งนึงคราวนี้เปลี่ยนเป็นวิลาวันและอินโดนีเซียงัดกลับขึ้นมาได้ตีแก้ไขมาเรายังนิ่งครับและอีกครั้งนึงครับแม่นี่เป็นวิลาวันครับขึ้นตีบอลลูกนี้อินโดนีเซียก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยครับในเกมรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับไทยเราในวันนี้ครับโอ้แต้มนี้ต้องชมเขาเลยครับว่าไม่ยอมเสียกับไทยง่ายๆเลยครับโอ้ไปงัดมาจนได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่เราเอาได้ครับ21ต่อ16ครับนี่เรามีหลอกแล้วครับหลอกให้ปื้มจิตขึ้นก่อนครับเจอกับอินโดนีเซียนำอยู่21ต่อ16อินโดนีเซียก็เพิ่งจะเปลี่ยนเอาปูตรีครับหมายเลข2ครับลงไปครับมันกำลังขึ้นตีบอลลูกนี้ชัดชุกออนครับรับลูกแล้วบอลปิ้นออกหลังไปครับรับไม่อยู่นะครับชัดชุกออนโมกเสียบอลแรงด้วยนะครับรับล้นออกไป17 21อินโดนีเซียไล่ตามมาเหลือ4แต้มมันกำลังเสิร์ฟชัชชุออนรับบอลแรกดีมากครับปื้มจิตขึ้นไปตีบอลเคยสบายครับนุสราเซตไหลสั้นๆนะครับให้กับปื้มจิตถึงขาวครับตีบอลเร็วแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างแรงครับรับไม่อยู่เลยครับทางอินโดนีเซียเรานำ22ต่อ17ครับเปลี่ยนเอาพันพันลงไปเซตบอลลงไปเซตบอลบ้างนะครับเตะมาบอลแรกเขาดีครับมุนเจราเซตมาให้กับทางตีบอลหัวเสาแล้วคราวนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านเน็ตนะจังหวะขึ้นตีบอลของทางดาริลดาริลต้าครับยี่สิบสามสิบเจ็ดครับแต่บอลม้วนลงมาเร็วครับแน่แต่เขาแก้ไขเยี่ยมครับปูตรีฮะคุณตีบอลเร็วลูกนี้ลงไปเป็นแต้มให้กับทางอินโดนีเซีย
ไล่มาเป็น18-23ครับยังไม่ยอมง่ายๆครับจะไม่ให้เราขึ้นแท่นนะครับในเซตแรกดูตรีเสิร์ฟสจวรรับบอลแรกดีมากไหลยาวๆไปให้กับทางตื้นจีแต่ว่าเขาดักถูกเลยครับมินเจร่าบอลหัวเสาของอินโดนีเซียไม่แรงตื้นจีเซตมาให้วิลาวันยิงเออลูกนี้ก็เดียวตีเลยแบบเต็มๆมือครับได้อัดเต็มๆแบบนี้บล็อกของอินโดนีเซียเอาไม่อยู่ครับไทยขึ้นนำ24-18ครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับวิลาวันเสิร์ฟเขาบอลแรกดีแล้วพุ่งตีบอลหัวเสาครับยังรับได้อยู่วิลาวันต้องแก้ไขครับชัชวอนและกลายเป็นดีด้วยครับตีบิดหนีบล็อกแล้วก็ลงพื้นที่ว่างพอดีครับทีมไทยชนะไปในเซตแรก25-18เหมือนกับการเจอกันในรอบแรกนัดแรกครับแต้มเท่ากันเลยวันนั้นเราก็ชนะไปก่อนในเซตแรก25-18แบบนี้ครับต้องการอีก2เซตนะครับเพื่อชัยชนะในวันนี้ครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราครับพักกันแป๊บนึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเซต91ฟิลิปปินส์เลยได้เพียงแค่เหรียญเงินและจากนั้นมาครับตั้งแต่ซีเกมส์ครั้งที่18จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับทีมไทยเราคว้าแชมป์มาได้โดยตลอดครับนะครับคะแนนแรกของเซตที่2เริ่มต้นขึ้นครับไทยเราเสิร์ฟบอลเสียไปเองนะครับคุณสราต้องทำก็เหมือนในเซตแรกครับที่คะแนนแรกของเซตก็เป็นของทางอินโดนีเซียเหมือนกันเสิร์ฟโดยวีด้ากับทีมของอินโดนีเซียครับเสิร์ฟไปหนักดีเหมือนกันครับเนี่ยครับเสิร์ฟตัดเกมรุกของเราต้องแก้ไขครับและจังหวะนี้พิมพิชยาครับบอลมันลึกไปนิดนึงครับเข้าไม่ถึงเท่าไหร่ครับอินโดนีเซียบล็อกเอาไว้ได้ครับอินโดนีเซียนำไทยเรา2-0ครับลักษณะเหมือนกับเซตแรกเลยนะครับที่เขาขึ้นนำเราก่อนครับวีด้าเสิร์ฟอีกครั้งเนี่ยนี่ครับเสิร์ฟได้หนักดีนะนี่ครับเรารับล้นข้ามไปแล้วครับแล้วพยายามพุ่งตัวมารับนะครับยึดตีลูกแป้นน้อยแต่ไม่ทันนะบอลของเรานี่รับแล้วล้นนะครับโอ้ยอินโดนีเซียนำห่างนะครับ3-0ช่วงต้นเขาเริ่มได้ดีนะครับครับเสิร์ฟมันไม่หนักนะฮะวีด้าแต่เข้าใจว่าลูกน่าจะสายครับพอดีไม่มีมุมกล้องจากทางด้านหลังนะให้ได้เห็นนะฮะนี่ครับเสิร์ฟแล้วเราเองก็เรียกว่าเปิดบอลแรกไม่ได้ไม่เข้ามือเซ็ตก็ต้องแก้ไขนะครับต้องซื้อบล็อกเลยครับสำหรับเรื่องของไทยเราจับบล็อกอยู่หรือเปล่าครับจับถูกนะชัชวอนแต่ว่ามีแค่2มือฮะโดนเขาตีทะลุไปได้ครับเซตที่2นี่เกมเสิร์ฟของอินโดจะยกย่องให้กับหมวกในทุกๆใบมาที่เดิมครับมันกระแนงแต่ว่าขึ้นตีลุยติดบล็อกของเราชัชวอนให้มาที่มุสลาแล้วหัตถยาครับตีบอลเร็วแล้วอินโดนีเซียก็ยังเหนียวครับอาร์ครับคราวนี้น่าจะล็อกเป้าได้ครับให้พิมพิชยาขึ้นตีบอลมุมตรงครับโอ้โหอินโดนีเซียเหนียวจริงฮะอีกครั้งนึงมุสลาเลือกให้เล่นบอลเร็วหรือหัตถยาก็ยังไม่จบครับเป็นอินโดนีเซียได้รุกจากแดนหลังแต่ว่าตีบอลโดนไม่ดีเท่านั้นเองครับโอ้บอลจากแนวหลังของเมกาวาตีนะครับเหมือนหมดครับทางผู้เล่นอินโดนีเซียแต่คะแนนนี้นี่กว่าเราจะได้เขาก็งัดขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับยังเป็นบอลเสิร์ฟของทีมไทยนะฮะชัชชุออนเกิดมาเขารับบอลประดีมินทราให้ตีบอลเร็วในบูตรีไทยก็ยังบล็อกได้อยู่แล้วมาที่พิมพิชยาครับอู้หูขึ้นตีเปิดอกแบบจะเรียกว่าตีมุมตรงบ้างคราวนี้เนี่ยครับติดบล็อกของยูเซียออกไปครับครั้งแรกจะตีแบบมุมเฉียงนะไปติดล็อกคราวนี้เปลี่ยนมุมตีฮะคะแนนเริ่มมาทางเราแล้วครับจากที่โดนนำ4-0ตอนนี้ไล่มาแล้วครับเป็น3-4นะครับชัชวอนเสิร์ฟเหมือนเดิมฮะเสิร์ฟแน่นอนนี่ครับเป็นลูกดีฮะเรื่องของอินโดนีเซียนะครับเมโกวาตีแล้วก็ทางยอล่าครับลังเลคิดว่าลูกน่าจะออกไม่ยอมเล่นครับกลับมา4แต้มเท่ากันแล้วฮะ
พจรเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งบอลแรกเขาไม่ดีแจ๊มันกระนั้นครับคุณตีแก้ไขป้าแต่ว่าทิศทางเยี่ยมครับลงแดนหลังฮะตีบอลโค้งลงแดนหลังเลยครับยังนำอยู่ครับอินโดนีเซีย5-4เหมือนบอลเซตนี่จะไม่ดีแล้วแต่ว่าเขาแก้ดีนะครับบอลเสิร์ฟของอินโดนีเซียครับบอลแรกนุสลาแจกบอลเร็วเลยครับอิรวานเองตีจังหวะนี้เขายังรอไม่ได้ครับอินโดนีเซียมันก็แน่งตีติดบล็อกเต็มๆขึ้นบล็อกดีครับคู่ของทีมพุทธิยาแล้วก็หัตถยาฮะติดเต็มบล็อกเลยครับคะแนนกลับมาเท่ากันครับ5-5ครับหัตถยาเสิร์ฟมุนเชียร่าครับเซตมาตรงนี้ไม่เข้าใจกันไทยเราเองก็สับสนมานิดนึงครับต้องแก้ไขไปก่อนครับมุนพิชยามุนเชียร่ามาที่มันกระนังอีกครั้งหนึ่งเขาขึ้นได้แน่นอนเหมือนกันครับการตีบอลหัวเสาของมันกระนังครับหมายเลข9ของอินโดนีเซียนะในเซตที่2นี่มันกระนังทำแต้มให้อินโดนีเซียหลายแต้มเลยนะครับมันเป็นนักระวังที่มีประสบการณ์สูงคนอายุ25 ปีถึง170 ซม.แต่เสิร์ฟไม่ดีครับเสิร์ฟติดเน็ตไปเองฮะเซตนี้นี่คะแนนสูสีครับกลับมาเสมอที่6-6นะครับทีมพิชยาเสิร์ฟเสิร์ฟไม่แรงมุนเทร่าไหลหลังยาวครับไทยเราก็ยังรับได้อยู่ตื่นจิตให้แก้ไขมาก่อนครับอ้าวไปชมกันเองครับไม่เข้าใจกันแล้วโอ้โหแต่ก็ยังตีบอลลูนี้ได้แต้มฮะต้องชมเลยครับว่าเก่งจริงฮะหมายเลข8นะครับในกบตีที่ตีทำแต้มให้กับทางอินโดนีเซียไปได้นำอยู่7-6ก่อนแรกเข้าปูเซตเป็นวิสราครับปื้มจิตครับขึ้นตีบอลเร็วในหลังสั้นๆมาให้กับปื้มจิตครับบล็อกอินโดนีเซียขึ้นไม่ทันนะคะแนนยังตามมาติดๆนะครับยังไล่กันไม่ขาดครับ7-7นะครับเรียกวันเสิร์ฟครับนี่ก็กระดูกเก่าพิกนะครับประสบการณ์เพียบมุนเทร่าเซตบอลโค้งสามาที่ทางนิกโกวาตีครับมีบอลทะลุบล็อกของเราเป็นแต้มของอินโดนีเซียนำ8-7เป็นเทนฟันสามเอาครับตีทะลุบล็อกเลยนะครับมันเข้าเมื่อไรกันติดเน็ตไปเยอะครับคุณจิตจะเสิร์ฟให้กับไทยครับตามมาเสมออยู่ที่8-8เสิร์ฟดีมันกระแนงเองก็รับเข้ามือเซตเหมือนกันครับไทยเรายังซ้อนไว้ได้ครับวิทยาวันและให้รุกจากแดนหลังครับโอ้โหพิมพิชยาว่าเปิดออกมาตีลูกนี้เยี่ยมเหลือเกินครับได้ทั้งทิศทางแล้วก็น้ำหนักฮะตอนนี้กลายเป็นเราพลิกกลับขึ้นมานำเป็น9-8แล้วนะครับปล่อยให้อินโดนีเซียนำอยู่นานนะครับลูกนี้เป็นแต้มของคะแนนลูกนี้เป็นแต้มของอินโดนีเซียนะแต่ว่าคราวนี้เขาเสิร์ฟเสียไปเองครับจากคะแนนเท่ากันอิสราเอลจะเสิร์ฟเขายังไม่แซงนะครับมินเทร่าไหลสั้นๆโอ้โหแต่ว่าอยู่ได้เองก็ขึ้นตีบอลลูนี้ไม่มีน้ำหนักดีเหลือเกินครับยังนำอยู่10-9บอลเร็วของอินโดนีเซียก็เอารับล้นไปกับปูตรีฉวยโอกาสขึ้นตีบอลเร็วทันทีครับรับไม่ดีครับล้นไปทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับกลายเป็นอินโดนีเซียนำห่างเรา2คะแนนครับ11-9ครับเนี่ยวีด้าเสิร์ฟนี่เกมรับของไทยเรามีปัญหาครับลูกเสิร์ฟของวีด้าไม่ค่อยจะได้ครับถือว่าเขาเป็นคนที่เสิร์ฟแล้วทำให้เราเล่นเกมลุกลำบากแต่ว่าคราวนี้บอลเข้ามือของนุสราเซตให้หัตถยาขึ้นตีบอลเร็วครับยังตามมาติดๆครับ10-11ครับอย่าให้คะแนนทิ้งห่างมากนะครับชัชชุออนจะเป็นคนเสิร์ฟ
บอลแรกไม่ดีอินเตอร่าแล้วมันกระแนงจุนตีบอลไม่ถนัดเท่าไหร่เราแม่เล่นบอลโค้งหน้ายาวนะครับมาให้กับวิเชียรวันครับโดยที่มีหัตถยาเองโดดหลอกนะครับ11คะแนนเท่ากันก็ต้องเรียนว่านี่เป็นการถ่ายทอดสดโดยใช้สัญญาณที่เรียกว่าสตรีมมิ่งนะครับไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดสดแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับเนื่องจากว่ามาเลเซียเองเขาบอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่าวอลเลย์บอลนั้นเขาจะไม่ทำการถ่ายทอดสดอันนี้เป็นการดึงสัญญาณให้กับแฟนกีฬาชาติไทยเราให้ดูชมอาจจะดูตะกุกตะกักไปบ้างนะครับเอาละครับทีมไทยนำนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านหลังนะครับครับอ้าวครับบอลหลุดไปเองนะครับทางยอลล่าของอินโดนีเซียมีวิลด้าที่เสิร์ฟแล้วทำแต้มได้บ่อยครั้งของเราก็มีเนี่ยกับชัชชุออนโมกศรีนะครับสาวน้อยวัยเพียงแค่ยังไม่เต็ม18ปีนี่ครับที่เสิร์ฟแล้วก็ทำแต้มให้ไทยเราได้อย่างต่อเนื่องครับ13-11ภาพมุมกว้างกล้องมีปัญหานิดหน่อยครับเดี๋ยวต้องมาใช้มุมนี้แทนนะครับมันกระแนงครับขึ้นตีติดบล็อกของพัทยาวิลาวันเซตมาให้กับพัทยาทางพิมพิยาครับขึ้นตีติดบล็อกเขาอินโดนีเซียให้มันกระแนงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าติดมือของพัทยาอีกครั้งครับเขาต้องแก้ไขมาแล้วครับเป็นการของไทยครับมุสลาไหลหลังมาให้พิมพิยาขึ้นตีติดบล็อกอินโดนีเซียก็ยังเหนียวครับคะแนนนี้ให้ลุกจากแดนหลังครับโดยเมกาวตีเรารับล้นข้ามไปเมกาแดนขึ้นตีมาโดนศีรษะของพิมพิชยาได้แต้มครับอินโดนีเซียเขาได้ความหนักของเมกาแดนนะครับเขาเหนียวเราก็เหนียวแต่สุดท้ายนี่เป็นอินโดนีเซียครับเมกาแดนนี่ตกลงไปครับมูเทร่าฮะมูเซตของอินโดนีเซียจะเป็นคนไปเสิร์ฟในคะแนนนี้ครับชุดอ่อนครับให้เรียวันขึ้นตีมุมตรงลูกนี้ลงในแดนของอินโดนีเซียครับนี่ก็พยายามกระตุ้นให้ความมั่นใจกับน้องๆนะครับเรียวันอภิชาติพงศ์ภัทยาจะเสิร์ฟ14-12ค่อยๆแสงขึ้นมาครับไทยอ้าวบอลแรกเขาไม่ดีครับลุกจากด้านหลังแก้มานุสรามาซ้อนไม่ได้ชัชชุออนมาหัวเสาให้พิมพิยาเองก็ขึ้นตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับต้องตีแป๊ะแค่ประคองไปมันกระนังมาเลยครับโอ้โหมาลอยมานี่ใส่ทั้งตัวครับหมายเลข9ของอินโดนีเซียครับสูงแค่170ซมแต่ว่าเป็นนักวอลเลย์บอลที่ตบค่อนข้างหนักเลยนะครับชื่อจริงมียาวครับเอฟริราซันตินีมันกระนังแต่ถ้ามาอุสลาเล่นบอลเร็วครับอื้อครับตื่นจิตเองก็ถือว่าทำได้เยี่ยมมากครับไหลเร็วเลยครับให้กับทางปลื้มจิตของขาแล้วความเร็วของปลื้มจิตนี่ทำได้ดีนะครับได้หลายคะแนนแล้วเปลี่ยนเอาพันกับอัชรพรลงมาอีกครั้งหนึ่งครับทำทางเกิดปราดนะครับเสิร์ฟมาเป็นไงฮะอุลสินบอกออกครับแม่นี่หล่นนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับถือได้ลงไปอีกครั้งหนึ่งครับและเอาตัวลิโบโลนั่นคือเชล่าออกมาครับอินโดนีเซียอินเซียเสิร์ฟชัดจวนรับบอลแรกดีครับคอนทันโอ้โหตั้งให้กับปื้มจิตครับเช็ดให้ปื้มจิตได้ขึ้นตีบอลเร็วและก็ขึ้นนำ 16-14 ครับก็เป็นที่ต้องทำเอาอีกครั้งหนึ่งนะนำครับคุณสกลวรรณพงศ์นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไปนั่งให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราด้วยครับเมกาวตีครับคุณมาตีติดบล็อกของเราออกไปครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียบอลหัวเสาของอินโดนีเซียนี่ไม่ธรรมดาครับทั้งมิโกตีแล้วก็มันกระนังครับแล้วดูท่าเดินของมันกระนังครับอย่างกับผู้ชายฮะตัวใหญ่นะครับหนานะครับมันกระนังหนาครับบอลแรกดีพรพันธ์ให้มาอัชรพรโหนไปนิดครับ
ป็นโอกาสของเมกวาตีจากจิตบล็อกของไทยเราอาร์ครับพรพันธ์โยนไปหัวสาวในชัชชุออนเยี่ยมมากครับขึ้นตีได้เหนือบล็อกนะครับในคะแนนพยายามที่จะทิ้งตัวรับแต่ว่าไม่ทันครับดูนะครับใส่หนักหนักเต็มเต็มมือครับชัชชุออนโมกศรีคือเมกานังนี่เป็นตัวทำคะแนนของอินโดนีเซียแต่ว่าถ้าเราจี้ไปตรงนั้นเขาก็รับไม่อยู่เหมือนกันนะครับลุนจิตเสิร์ฟมากานังรับมาได้บุญเจร่าให้มาโอ้โหไม่กระตีครับตีติดบล็อกขัตยาเต็มมือฮะโอ้ขึ้นไปบล็อกเก่งมากอ่านถูกครับล็อกถูกเลยครับเนี่ยครับโดนมือซ้ายของขัตยากดเต็มๆครับเราขึ้นนำ 18-15 ครับบุญจิตเสิร์ฟมาที่มังกรนางเนี่ยครับไหลยาวไปวิลด้าตีก็ติดบล็อกชักทูออนเหมือนกันโอ้ช่วงนี้เราจับบล็อกเขาได้ติดต่อกัน2คะแนนติดเลยฮะชัชชุออนสะใจอ่ะกลางมือรอลูกของยิวด้ารู้เหมือนเดาว่าเขาตีกับตำนานเนี่ยครับจี้ไปที่มันกระแดงอย่างเดียวครับไม่กลัวฮะแล้วเมโกตีขึ้นตีติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับให้รุกจากแดนหลังมังกระแดงขึ้นมาเนี่ยครับด้วยความหนักครับตีทะลุบล็อกของเราไปจนได้ครับ2คะแนนก่อนหน้านี้นี่เราบล็อกอยู่ครับแต่ว่าคราวนี้เป็นแมกกาแดงขึ้นมาตีแต่ว่าโดนบล็อกแล้วออกไปครับ16-19ครับอินโดนีเซียเสิร์ฟเมโกวาตีเสิร์ฟคนนี้เสิร์ฟหนักพรพันธ์ตั้งมาให้อัจฉรพรขึ้นตีลูกนี้ไม่โดนบล็อกครับลูกออกไปฮะ17-19ดูครับแม่ทะลุบล็อกไปแต่ว่ามันล้นยาออกหลังนะว่าเขาก็ขึ้นไม่ทันอยู่แล้วไม่เป็นไรครับแต่ยังมีอยู่ต้องแก้ไขไม่ก่อนเดียววันให้อัจฉราพรโดนข้ามาแล้วเขาเล่นจังหวะสอนะครับมันจะว่าเราอ่านถูกอัจฉราพรตียังติดบล็อกอยู่เดียววันโยกมาให้กับชัชชุออนยังติดบล็อกครับปิยรุษให้คราวนี้ชัชชุออนใส่เต็มแรงและกดบล็อกลูกนี้อินโดนีเซียก็ยังเหนียวครับมาที่มังกานังเราก็ยังบล็อกได้ครับวิลด้าให้บุญเชราโยนมาบอลโค้งหัวเสามังกานังตีมุมตรงเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับโอ้เอาจนได้ครับเหนียวอยู่นานเลยนะถ้าเราครับแต่ว่าเป็นมังกานังนะครับที่ตกเรียกเส้นไปเลยครับเรานำครับ19X motion เร็วๆนี้มุนเทราให้วิลด้าเล่นเร็วมาเขาตีโดนไม่เต็มมือเท่าไหร่แต่กลายเป็นดีครับอาร์ครับเป็นฟรีบอลแล้วเขาไหลหลังมาให้วิลด้าเราไม่มีบล็อกครับชัชชุออนอ่านผิดครับคิดว่าเขาจะรุกตรงกลางเจอไหลหลังไปให้กับวิลด้าชัชชุออนกระโดดขึ้นไปแล้วโดนผู้เล่นอินโดนีเซียหลอกนะครับกลายเป็นแต้มของทางฝั่งอินโดนีเซียก็ตามมาแบบติดๆกันนะครับ19-20เซตแรกนี่เราชนะ25-18นะครับเซตนี้นี่ดูอินโดนีเซียไม่ยอมไม่ง่ายนะครับเซิร์ฟเดวิลด้าอีนุชรับบอลแรกมันถึงก็ดีมากนุชราไปหัวสาวให้พิมพิชยาตีแค่ประคองข้ามมาครับครับมันกระแดงขึ้นตีลูกนี้ออกนะครับลูกนี้หลุดออกนอกเส้นไปนิดเดียวครับไม่โดนผู้เล่นของเราด้วยนะครับเรานำ 21-19 ครับอีก4คะแนนครับเพื่อเซต2เสิร์ฟติดตาข่ายใช่แล้วครับคัตทูออนเปลี่ยนมุนเทราออกมานะครับสำหรับอินโดนีเซียแล้วก็เอายูลาน่าลงไปเสิร์ฟครับยูลาน่าเสิร์ฟไม่ถึงกับแรงมากอุสลาตั้งให้กับพัทยาตีจนได้ครับมาบอลทำท่าเหมือนจะล้มไปอยู่แล้วนะครับประสบการณ์ล้วนๆครับเนี่ยบอลจะล้นครับเซตมือเดียวเลยครับ
แล้วก็เป็นแต้มของเราครับ22-20ครับบอลแรกไม่ถึงจะดีมากครับแม้กระทั่งตีห่างเล็กนิดหนึ่งโอ้โหแต่ดูครับหนักจริงๆอ่ะเพื่อนจิตกับพิมพิยาขึ้นไปบล็อกนี่ก็ถือว่าเป็นบล็อกที่ใหญ่แล้วนะถ้าสำหรับในย่านอาเซียนยังเอาไม่อยู่ฮะสูงแค่170แล้วโอ้โหเธอตีค่อนข้างหนักเลยนะครับมันก็นั่งเสิร์ฟสะจวนรับมาเข้ามือของนุสลาเรามีหลอกนะครับให้ธีรวันตีเดี๋ยวเขาก็ยังอ่านถูกครับขึ้นบล็อกไว้ได้ครับมีซ่อนธีรวันไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนรู้ฮะว่าปื้มจิตไม่เล่นแน่ฮะตามมาติดครับ22เท่ากันนะครับมันก็นั่งเสิร์ฟครับบอลแรกเราเข้ามือเซตแล้วครับแต่ว่าปืนติดขึ้นตีตรงนี้เขาก็ยังเปิดมาได้นะครับเชลล่าอีกครั้งนึงคราวนี้ล็อกมาให้ปืนติดอีกทีนึงไหลหลังไม้สั้นๆครับตีบอลเร็วลูกนี้ลงไป23-22บอลเร็วของปืนจิตก็ยังเชื่อมือได้ครับขึ้นมานำอีกครั้งครับไทยพิมพิชยาเสิร์ฟบอลแรกเขาเหมือนทำได้จะล้มแต่ว่าตีบอลเร็วไม่ดีปูตรีติดบล็อกของเราลอยตัวตีจากแดนหลังครับพิมพิยาเปิดได้แล้วให้ชัชชุออนตีจากแดนหลังลูกนี้มาใส่มาหนักๆเลยนะครับเชอร่าเองก็พยายามที่จะงัดขึ้นมาได้แต่ว่าไม่ไหวครับบอลจากแนวหลังของชัชชุออนนี่เชื่อได้เลยครับมีแต้มขึ้นแท่นแล้วครับ24-22ในเซตที่2ครับเซตไฟได้ไหมเราขึ้นหลอกสวยครับอุตรีปกติเป็นตัวตีบอลเร็วเลยนะแต่ว่าคราวนี้ไปเล่นบอลหัวเสาแล้วก็ขึ้นตีไม่แรงนี่ครับเพราะเอาแค่ข้ามบล็อกของวิลาวันครับคะแนนสำคัญของเซตนี้ครับยังเป็นเซตไฟของไทยลุชราให้พิมพิยาขึ้นตีติดบล็อกเขานิดนึงครับเซตบอลโค้งหลังไกลมาโอ้โหชัชชุออนมาลูกนี้พยายามที่จะเซตบอลให้กับรุ่นพี่นะครับแต่ว่ามันทะลุไปนิดนึงครับไม่แน่นพอครับบอลมาแรงพยายามจะเซตให้กับเพื่อนเล่นต่อนะครับครับต้องแพ้ชนะกัน2แต้มนะครับนุสลาให้ปื้มจิตขึ้นตีบอลเร็วลูกนี้อินโดนีเซียอ่านไม่ถูกครับรับไม่มีเซตพอยก็กลับมาเป็นของเราอีกทีนึงครับเมื่อวันพิมพ์พงษ์นะครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับถ้าไว้ก่อนเพื่อซื้อบล็อกครับดูครับเราจับบล็อกถูกไหมเมกาวตีครับขึ้นตีมาติดตีนุชแล้วปื้มจิตผักลูกนี้ลงไปสวยมากลงเส้นพอดีเป็นแต้มของทีมชาติไทยเอาชนะไป26-24เรานำ2-1เดี๋ยวก็ชนะครับเซตแรก25-18เซตที่2 26-24นะครับนำ2-0แล้วครับเหลือแค่เซตเดียวนะครับเราจะคว้าเหรียญทองจากวอลเลย์บอลหญิงนะครับ3เซตรวดครับเสิร์ฟเรียกคะแนนจากทีมไทยเราได้เยอะที่สุดนะครับไม่ได้โดดเสิร์ฟอะไรแล้วดูเหมือนลูกจะไม่ได้มีน้ำหนักรุนแรงอะไรมากครับแต่ว่าทิศทางของลูกเนี่ยครับที่สร้างปัญหาให้กับฝ่ายรับแต่คราวนี้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับคะแนนแรกเป็นของทีมชาติไทย2เซตก่อนหน้านี้นี่อินโดนีเซียขึ้นนำก่อนนะครับแต่ว่าเซตสุดท้ายนี่กลายเป็นเรานำ 1-0 นะครับชัชชุออนเสิร์ฟมาดีครับอินโดนีเซียเล่นบอลเร็วแต่ชัชชุออนยังเกี่ยวกลับมาได้แล้วพิมพิยาขึ้นตีบอลลูกนี้เขาพยายามจะแก้ไขกลับมานะครับเยนุชเซตให้นุสลามาที่วิลาวันครับขึ้นตีบอลหัวเสาลูกนี้สบายตัวบล็อกเขาหลงไปแล้วฮะบอลหัวเสาถือว่าหนักนะครับลูกนี้ขึ้นบล็อกกันห่างมากฮะและเจอมือระดับพิรวันนี่พลาดยากครับกับสถานการณ์แบบนี้2-0ฮะชัชชุออนเสิร์ฟดีมากนะครับต้องแก้ไขเลยครับเชลล่าเซตข้ามานุสลาให้โอ้โหลูกนี้
พิมพิยาฟ้องแล้วว่าโดนมือบล็อกแต่ผู้สินบอกไม่โดนนะฮะผู้กำกับเส้นที่เราเห็นไกลๆนั้นเมื่อสักครู่ก็ให้สัญญาณเนี่ยว่าเป็นทัชบอลนะครับแต่ผู้ตัดสินที่หนึ่งบอกเป็นแต้มของอินโดนีเซียเขาอยู่ใกล้เหตุการณ์นะครับนี่ครับที่นักกีฬาของเราพิมพิยาเองก็มั่นใจว่าไปโดนมือของผู้เล่นอินโดนีเซียครับอาครับเล่นกันต่อครับโอ้โหบอลเร็วของไทยเหนียวจริงครับอินโดนีเซียวันนี้พัทยาตีจังหวะนี้ยังขุดขึ้นมาได้ครับลุสลาไหลไม่ไหลครับตั้งมาให้กับทางพิมพิยาครับขึ้นตีรุกตรงกลางเนี่ยครับมีพัทยาวิ่งอ้อมหลังไปรออยู่แล้วนะครับเนี่ยครับหลอกบล็อกสนิทเลยปูตรีเสียดายครับหมายเลข2ของอินโดนีเซียน่าจะเป็นแต้มของอินโดนีเซียแล้วตรงนี้วิลาวันครับมีบอลวายกินไม่ได้ก็ต้องมาเล่นบอลเอ็กซ์นะครับได้แค่ชูมือขึ้นไปข้างเดียวนะครับหมายเลข15ของอินโดนีเซียครับยอลล่าบล็อกไม่ทันครับพัทยาเสิร์ฟมาดีนิโกตีครับรับบอลลูกนี้ไม่เข้ามือเซตครับไปรับแล้วเพื่อนเล่นต่อไม่ได้นะครับกลายเป็นเรานำ2คะแนนครับในเซตสุดท้ายเซตที่3นะครับหวังว่าจะเป็นเซตสุดท้ายเสิร์ฟดีมากมาลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเสิร์ฟตัดเกมลุกได้แบบสนิทเลยฮะไม่มีโอกาสได้ให้มือเซตได้คิดหรือว่าได้ทำอะไรเลยลูกม้วนมาข้ามตาข่ายนี่ม้วนลงมาเร็วเลยครับอีกครั้งนึงครับพัทยาเสิร์ฟคราวนี้ไม่ม้วนนะมีเกาตีโยนไปลูกนี้ก็ยังเป็นคะแนนเลยครับที่ขึ้นตีบอลแล้วมีโอกาสที่จะเป็นคะแนนของอินโดนีเซียคนอื่นเนี่ยอาจจะสักประมาณ 50-50 นะแต่ถ้ามันคะแนนขึ้นนี่ 70% ขึ้นไปครับแล้วในทีมนี่ไปกันแหน่งนี้ตัวเล็กที่สุดเลยนะครับ170ซมนุสลามองนะครับเหลือบมองเขาแล้วครับลูกนี้ล็อกเป้าไปเลยเนี่ยก่อนจะเซตนี่เหลือบมองฝั่งตรงข้ามเลยครับว่าผู้สู้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วเซตให้ปื้มจิตเนี่ยครับเหลือบมองนะครับก่อนที่จะไหลสั้นๆให้กับปื้มจิตครับโอ้บอลสั้นยังไว้ใจได้นะครับปื้มจิตทีมที่ยาเสิร์ฟเชล่ารับคราวนี้เข้าโยลนาแต่ติดบล็อกของไทยเอาละครับนุสลาให้ลุกจากด้านหลังชัชชุออนเพราะข้ามบล็อกแต่เขาก็ยังเหนียวรับได้และคราวนี้เบาเกินไปครับมีโกตีไม่โดนมือบล็อกนะครับแต่ว่าบอลนั้นโดนตาข่ายและเด้งกลับพยายามจะวางให้ข้ามบล็อกแต่ว่าไม่ข้ามเน็ตนะครับโอ้กลายเป็นตอนนี้แต้มเราหนีห่างออกไป7-3ครับคุณพิชยาเสิร์ฟมาแล้วเขาลุกตรงกลางแต่ไม่ดีเท่าไหร่ครับลุกสลาไหลไปให้กับทางตื้นกิจอีกครั้งนึงครับโอ้โหเล่นแบบมั่นใจกันเยอะเลยครับนี่ครับหลอกเขามือนิดเดียวฮะบล็อกหลงไปเลยครับเป็น8-3ฮะที่จะต้องทำเอาครับตลอด30ปีมั่นใจมากครับวิ่งเล่นบอลจังหวะแรกเลยครับตีลงแดนหลังครับพอพลิกเน็ตแล้วนี่ผู้เล่นอินโดนีเซียเสียจังหวะครับโอ้แล้วก็ตกแบบนี้ฝันไม่เหลือเลยครับวันนี้เกมเสิร์ฟของไทยนั้นถือว่าเล่นกันได้ดีเสิร์ฟบอลกันได้ดีผิดพลาดน้อยมากครับผิดจังหวะแรกครับอินโดนีเซียไทยเราก็พลาดเหมือนกันครับโยนข้ามไปก่อนซื้อบล็อกเอาแล้วเขาขึ้นรุกตรงกลางยังติดบล็อกของวิลาวันอีกครั้งนึงครับโยลาน่าเซตมาคราวนี้หัวเสาครับขึ้นตีมันตรงลงไปเป็นคะแนนของทางอินโดนีเซียนะครับคะแนนไม่ขยับอยู่นานนะครับอินโดนีเซียยังตามไทยอยู่ห่าง5คะแนนนะครับหมายเลข15ยอลเลียนะครับที่ตีบอลลูกเมื่อสักครู่เป็นแต้มให้กับทางอินโดนีเซียครับชัชชุออนรับบอลแรกดีมากมุสลาเซตให้กับปื้มจิตตีแต่อินโดนีเซียเหนียวครับบอลของสาวอินโดนีเซียก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับและจังหวะนี้ปื้มจิตขึ้นตีเป็นแต้มของอินโดนีเซียไปติดบล็อกเขาแล้วลูกมันไหลคูดตะข่ายลงมาแบบนี้ก็เล่นลำบากครับ
ม่ไรครับก็ยังนำอยู่ถึง4คะแนนนะดูตรีเซิร์ฟตีบอลเร็วของอินโดนีเซียสลับกันกับวิลด้าวิสลาให้ลุกจากแดนหลังครับเป็นคุณพิชญาครบรำนะครับคุณตีบอลลูกนี้ลงไปครับโอ้โหไม่มีบล็อกเลยบอลจากแนวหลังดูมาสักครู่นี้ทำได้ดีเลยนะครับทีละวันเสิร์ฟครับเยลล่าเซตไปหัวเสาหยอดลูกนี้สวยครับนิโกตีแต่แตงขยับขึ้นมาครับอินโดนีเซียหยอดหนักดีเลยครับ6ต่อ10ครับNumber 15 out. Number 1, Priyaratno Motiyarai. Number 6 out. Number 7, Nanda Aiyu. วอลเลย์บอลไทยในส่วนใหญ่จะเป็นจัชชุออนโมกศรีนะครับที่มักจะทำคะแนนได้ส่งมุทิราลงไปเซตบอลอีกครั้งนึงครับแล้วเอากิโรน่าออกมาครับมุทิราเซิร์ฟจัชชุออนรับบอลได้ดีมากครับแล้วขึ้นมารุกตรงกลางทีตรงนี้แล้วโยอินโดนีเซียเนี่ยขึ้นมาได้แต่ก็ชัชชุออนครับงัดขึ้นมาเหมือนไปตั้งให้กับชัชชุออนเลยดูครับนี่ครับล้นครับแล้วฝังเลยครับชัชชุออนสูงเกือบ180ซนติเมตรนะฮะชัชชุออนโมกศรีจังหวะขึ้นเรื่องลูกน่าจะถ่ายถือว่าได้เปรียบนะครับผู้เล่นในย่านอาเซียนอยู่แล้วครับของเซตแรกเราชนะไปแล้วเซตนี้เรานำ11ต่อ6ทีมเราเป็นหญิงของเราในชุดนี้หลายคนน่าจะอายุยังน้อยอยู่เลยคุณพิชญาชัชชุออนนะครับหรือว่าหัตถยาเป็นคุณอัชราพรแต่ว่าก็ผ่านเกมใหญ่ๆมาครบหมดนะครับทั้งเวิร์คกลางปีเวิร์คครับโอลิมปิกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปถึงรอบสุดท้ายแต่ว่าในโอลิมปิกรอบคัดเลือกนั้นก็ถือว่าได้เจอกับทีมระดับชั้นนำของโลกมาแล้วนะครับแม่เปิดไหลตีแต่ว่าติดล็อกของไทยอยู่ไม่ทันนะพิชญาลูกมาเร็วครับพยายามจะรับฉลับไปนะครับแล้วก็รับไม่อยู่ครับเติบแรงมาทีนุชก็รับบอลเข้ามือเซตดีเหลือเกินแล้วทีมพิยาขึ้นตีบอลลูนิ่งกดไม่อยู่ครับแม่โหนตีไปนิดหนึ่งลูกออกหลังครับพอโหนตีจากแนวหลังแล้วมันเหินนะครับยังนำอยู่3คะแนนครับทีมไทยแต่ปอสิเวตโอ้โหเขาเสิร์ฟบอลดีมากครับเสิร์ฟตัดทีมยุทธของเราได้เลยฮะมีคะแนนของอินโดนีเซียนะครับ91ลดตั้ง3ปีแล้วเฮียยังเห่ออยู่อีกเร็วๆนี้ปวดในออฟฟิศปวดจากกีฬา Uniren Spray Uniren Spray มีตัวยาบนเพื่อบรรเทาอาการปวดจากกล้ามเนื้อวันละ 3-4 ครั้ง Uniren Spray อ่านคำเตือนบนฉลากเดี๋ยววันเสิร์ฟมาอีกทีนึงวิศรานะครับขออภัยแต่วิศราเซ็ตมาให้ชัชชุออนดูเขาเปิดไหล่ตีเต็มๆนะอินโดนีเซียเขาเหนียวเรายังบล็อกได้อยู่วิลาวันแก้ไขมาก่อนครับชัชชุออนเพราะข้ามาแล้วเราซื้อบล็อกหัวเสาดักถูกด้วยครับแต่ว่าเขาตีมุมตรงผ่านไปได้ครับเราอ่านถูกแล้วครับแต่ลูกนี้ต้องชมครับต้องชมว่าเขาตีบอลดีตีบอลหัวเสาดูครับบอลหัวเสาแล้วเปลี่ยนรูปไปรับไม่ทันนะครับอินโดนีเซียไล่มาครับ10ต่อ13ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับอินโดนีเซียยูด้าคนนี้ครับเสิร์ฟแล้วเรามักจะมีปัญหาในการรับบอลเสิร์ฟแต่ลูกนี้เรามีโอกาสได้ทำเกมรุกครับอินทิพยาขึ้นตีบอลเขางัดมาได้โดยยูด้าก็ต้องแก้โดยปูตรีโยนข้ามาเรามีโอกาสได้ล็อกเป้าโอ้โหแต่ว่ายังไปติดล็อกครับน่าจะเป็นมังกรนันครับ
เนี่ยครับมาเลกาเขาตามมาตลอดเลยครับโอ้โหตามชัชชุออนโมกศรีตลอดครับและถือว่าเขาคิดถูกตัดสินใจถูกครับบล็อกอยู่เต็มมือเลย11 13วีร่าเสิร์ฟหาหน้าพิรุธบอลโค้งหลังไปให้กับชัชชุออนลูกนี้ก็ยังออกครับกลายเป็นอินโดนีเซียนี่ทำแต้มไล่เราติดๆมาเลยนะครับคุณไทยได้เสิร์ฟโดยชัชชุออนคุณเจียร่าให้มังกรนางตีมุมนี้ออกไปอีกครั้งนึงครับ2ครั้งแล้วนะครับพยายามที่จะตีฉีดรีบล็อกแต่ว่าให้มุมกว้างไปหน่อยฮะกระโดดสูงมากครับมังกรนางก็ไม่กล้าที่จะอัดใส่มุมตรงนะครับซึ่งมีกิมพิยากับปัทยาคอยขึ้นบล็อกนะครับอีกครั้งนึงคุณเจียร่าให้รุกตรงกลางโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโชคดีของเขาเลยครับดูตรีขึ้นตีบอลโดนไม่เต็มมือนะเหมือนโดนปลายมีแต่กลายเป็นดีวิถีลูกมันไม่เร็วอย่างที่ควรจะเป็นครับโดนมือของหัตถยาแล้วก็หล่นลงในแดนของไทยแล้วครับพอโดนไม่เต็มมือนี่กลายเป็นเหมือนว่าหยอดเลยครับแล้วก็ทำให้ผู้เล่นของเราเสียจังหวะนะครับโยลาน่านี่เป็นมือเซตอีกคนหนึ่งครับเอามุนเทร่าออกไปแล้วครับยืนอยู่นอกสนามครับส่งยูราน่าลงมาเป็นตัวเซตแทน13 15ยูราน่าเสิร์ฟลุกราให้รุกตรงกลางครับอื้อหือหัตยาขึ้นตีลูกนี้อินโดนีเซียยังเอากลับมาได้ครับมันกระแนงติดบล็อกอีกบล็อกของหัตยาและจังหวะนี้อื้อหือยูเรียครับขึ้นตีบอลลูกนี้โดนไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ดีมีจังหวะในการที่จะถอยมาโดดเพื่อตีบอลนะครับยืนตรงนั้นแล้วโดดขึ้นตีไม่ถนัดครับ16 13เป็นเทคนิคอลทามเอาอีกไม่เคยสู้เพียงลำพังวันนี้บัตรกดเงินสดยูเมพลัสร่วมสนับสนุนทุกพลังเชียร์ดอกเบี้ย 0% นาน30วันถึง31ธันวาคมนี้ยิ่งเก่งกว่าคนอื่นยิ่งเสียเหงื่อมากกว่าคนอื่นอาจเกิดแบคทีเรียต้นเหตุหนึ่งของกลิ่นกายได้มากกว่า Resona Men Active Defense ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียถึง10เท่ากลับมาตามกันต่อนะครับในเซตที่3ครับทีมไทยนำอยู่16ต่อ13ครับโยโรน่าให้รุกตรงกลางนึกคลามาให้กับวิลาวันตีผ่านบล็อกลงไปได้ครับเป็น17 13ครับบอลของวิลาวันครับนี่ครับบล็อกเขาห่างนะครับผ่านบล็อกไปแล้วก็ทำให้เรานำห่าง4คะแนนครับเสิร์ฟตัวนี้ติดตะข่ายฮะนานมีทีครับโดยรวมแล้วต้องถือว่าเกมเสิร์ฟของผู้เล่นของไทยเรานั้นทำการได้ดีเลยทีเดียวครับคือเสิร์ฟไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่นะครับในแต่ละเซตมันกันแน่งนะครับจะเป็นคนเสิร์ฟในคะแนนนี้ให้กับทางอินโดนีเซียครับเกิดมาชัชชุออนเรียงรับเข้ามือเซตครับเรียบร้อยครับแต่บอลแรกเข้ามือนุสราต้อมคำนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสได้แต้มเยอะเลยครับสำหรับทีมไทยดูจังหวะบอลเร็วของปลื้มจิตก็จี้ไปที่แมกนังเลยครับพิมพิชยาเสิร์ฟครับ18 14ครับบอลเข้ามือเซตยูราน่าเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหตีไม่แรงนะครับแต่เน้นทิศทางและทำได้ดีด้วยครับโยเลียหมายเลข15นะฮะลงด้านท้ายเลยนะครับพุ่งไปรับไม่ทันครับ
เราเปลี่ยนเอาถาประภัยพันธ์ชัยศรีลงไปนะครับดูตรีเสิร์ฟมาบอลแรกเข้ามือนิสราตีเป็นกิตตีไปติดบล็อกอีกครั้งครับนิสราไหลหลังมาให้วิลาวันโอ้โหใส่เต็มวงครับบล็อก2มือของเมกาวาตี้และก็ทางยูได้เองก็เอาไม่อยู่คะแนนเริ่มขยับห่างออกไปเรื่อยๆนะครับ19ต่อ15ครับวิลาวันเสิร์ฟมานี่ครับมาโยเรียครับลังเลครับจะเล่นแล้วยกมือจะเนี่ยจะเล่นลูกแล้วสุดท้ายเปลี่ยนใจจะปล่อยให้ออกแต่ว่าลูกมาถึงมือตัวเองซะแล้วครับอีวันเสิร์ฟอีกทีนึงบอลแรกไม่ถึงก็ดีโยลาน่าไปที่หัวเสาเมโรตีตีมาไทยเราก็ยังงัดมาได้ตู้เสียจังหวะนิดนึงครับชัชชุออนเป็นโอกาสของทางอินโดนีเซียขึ้นติดบล็อกของชัชชุออนครับโอ้โหล้มไปแล้วแต่ลุกขึ้นมาบล็อกได้ฮะเก่งจริงครับโอ้คะแนนตอนนี้ไหลเลยครับ 4-5 คะแนนที่อินโดนีเซียเสียนี่เขาพลาดเองด้วยนะครับ 21-15 ครับโอ้โหเป็นไปได้ชัชชุออนล้มไปแล้วแท้ๆแต่ลุกขึ้นมาเร็วแล้วก็บล็อกอยู่มือเลยปื้นจิตขึ้นไปบล็อกติดมือปื้นจิตครับประกาศลุกของไทยเราครับให้มายอดครับปื้นจิตเล่นบอลเร็วนะครับครับโยโรน่าให้ลุกจากแดนหลังแต่ว่าไม่คะแนนตีไม่ผ่านเน็ตครับ22-15 5-6 คะแนนติดๆกันเลยครับที่อินโดนีเซียเสียเนี่ยอีก3แต้มครับอีก3แต้มเรามาตามกันต่อนะครับในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงครับซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียทำแต้มได้มา16-22ครับจะเสิร์ฟโดยคนนี้ครับเจล่าหรือโยเรียนี่ครับบอลแรกเราพอได้อยู่ครับผลักข้ามไปก่อนแล้วขึ้นมาตีบอลหัวเสาตรงนี้กันไทยเราฟาวนะครับเป็นฟาวครับอินโดนีเซียเลยไล่มา17-22ครับเราเอาชยาลงมานะครับชัชชุออนวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ทั้งชัชชุออนแล้วก็ทีมชยาไม่ว่าจะอายุน้อยเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับโชว์ฟอร์มได้ดีเลย23-17บอลเสิร์ฟของไทยเขารับไม่ค่อยจะเข้ามือเซฟเยอร์นาให้มามีการตีตีบอลมานี่โอ้โหยังรองไว้ได้นะครับยุไรวันแล้วชัชชุออนแก้ไขมาลูกนี้แรงไปนิดนึงครับออกหลังไม่หน่อยเดียวฮะตัวอย่างขึ้นแท่นไม่ได้นะออกเลยครับพยายามเลือกทางยาวนะตีเข้าไปที่มุมของสนามเลยครับแรงไปนิดนึงครับเมโกตีเสิร์ฟให้กับอินโดนีเซียครับแรงมาตีรุดรับบอลแรกดีมากแล้วก็มีไหลสั้นๆให้อัธยาครับขึ้นนำ24-18เป็นโกเมโรพอยต์แล้วครับอัธยาครับขึ้นลงไป20ปีก็มีแบบเช็ดทำแต้มทำไทยได้ครับเอาพิมพิทยาลงไปแค่นี้ครับนี่ครับหน้านี้ของเรานี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับ3คนกันในแดนหน้ารับล้นข้ามาแล้วแล้วพี่จินนิยาเล่นจังหวะแรกเขาก็เหนียวครับเยล่ารับได้โอ้แล้วมันกระแนงครับขึ้นตีลูกนี้บอลหล่นใส่หน้าของวิลาวันเลยครับอินโดนีเซียนี่ยังไม่ยอมไม่ง่ายครับลอยตัวมานานเลยครับในกระแนงนะครับยังเซฟให้อินโดนีเซียยังไม่แพ้นะครับ19-24ฟิวด้าเสิร์ฟนี่ครับตรงนี้เสิร์ฟดีครับเสิร์ฟแล้วรองรับไม่ค่อยจะเข้ามือเซตแล้วลูกนี้ขึ้นตีบอลโค้งออกหลังครับไม่โดนมือบล็อกของอินโดนีเซียด้วยฮะเราได้มา2แมตช์พอยต์แล้วครับแต่ว่าลูกนี้พยายามตบให้หนีบล็อกแต่ว่าออกนะครับเวลานอกเลยโคตรด่วนแม้แต่ข้างหลังนี่เล่นสำรองเรานี่สบายใจครับเต้นกันเพลินเลยฮะพร้อมจะฉลองแชมป์ครับอ
Asia International Trade and Exhibition Center นะจากคะแนนตรงนี้นี่นำอยู่4แล้วก็เป็นเซตที่3ก็แทบจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงไทยวีราเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับดูว่าจะเสิร์ฟตัดเกมลุกไทยเราไปได้สักเท่าไหร่นะฮะครับวีราวันรับเข้ามือของอุสลาแล้วโอ้โหยังบล็อกได้ฮะนี่เราหลอกเลยครับโอ้โหคุณพิชยาครับขึ้นตีติดบล็อกเนี่ยครับขึ้นบล็อกคนเดียวเลยครับปูตรีเราใช้บอลเอฟแล้วไม่สำเร็จนะครับยูดาเสิร์ฟที21 24วิรวันรับไม่ถึงก็ดีมากให้ชัชวอนลุกจากหัวเสาติดบล็อกเอาใหม่ครับตีนุษให้ชัชวอนอีกครั้งหนึ่งยังติดบล็อกเหมือนเดิมคราวนี้ออนข้ามาอาร์ครับอินโดนีเซียแมงกระแดงขึ้นตีลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มจนได้ฮะโอ้เขาไม่ยอมเลยครับ4คะแนนติดๆกันเลยครับไล่มาเป็น22ต่อ24ครับโอ้ตีทะแยงมุมเลยครับในงานนี้ลูกตีลูกหล่นในแดนหน้าเลยครับยูดาเสิร์ฟอีกทีถ้าเสิร์ฟได้ดีแบบนี้ตลอดก็ต้องให้เขาแหละครับเนี่ยครับแม่เสิร์ฟดีจริงครับต้องแก้ไขครับตีนุชโดนข้ามมาก่อนฮะซื้อบล็อกแม่งกระแดงขึ้นตีลูกนี้ปุ๊บขู่ก็ยังผ่านบล็อกมาได้ฮะก็ถือว่าดักถูกแล้วนะครับพลวันก็อยู่ตรงนั้นดักถูกแล้วครับถือว่าเขาตีกดลงมาลูกนี้นี่ก็ต้องยอมเลยครับนะครับ23 24แค่เดียวครับเขาจะไล่ทันหรือเปล่ายังคงเป็นวิลด้าเสิร์ฟนะครับโอ้โหดูครับเสิร์ฟดีจริงนี่ครับลูกข้ามเน็ตมาแล้วนี่ม้วนลงไปเลยฮะดูนะครับแล้วของเรา2คนตีนุชกับพิรวัฒน์ก็ไปเหมือนจะพยายามเล่นด้วยกันทั้งคู่ฮะ24 24ครับยังไม่รู้จะจบตรงไหนนะครับเซตนี้ยูดาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับวิลาวันรับบอลแรกเข้ามือของมุสลาแล้วครับเนี่ยครับเรียบร้อยเลยหัตถยาครับขึ้นตีด้วยความมั่นใจเลยครับดักจนเข้ามือของมุสลาจนได้ครับต้องชมการรับบอลเสิร์ฟของวิลาวันอภิยพงษ์นะฮะนะครับเป็นทีมไทยเราได้แมตช์พอยต์อีกครั้งนึงครับชื่อออนเสิร์ฟโยล่าแก้ไขไม่ดีเลยครับนี่ครับโยล่าครับเซตมาแล้วก็ทำให้ปูตรีเล่นความเร็วไม่ได้เป็นทีมไทยเอาชนะไป3เซตรวดครับ25 18 26 24แล้วก็26 24